วัสดีครับวันนี้ผมนะครับจะพามาพบกับเจ้า Oppo F1 S นะครับเป็น Selfie Expert ก็จะเป็นกล่องนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมเนี่ยโอเคจริงๆตัวเครื่องนี่แก้วมาแล้วมาใช้แล้วนะครับซึ่งผมให้ดูกล่องนิดนึงของจริงเป็นกล่องสีขาวนะครับมีพื้นที่เป็นถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเท็กเจอร์นะครับมีเท็กเจอร์นิดนึงโอ้เป็นดังเนาะกล่องก็สีขาวๆซึ่งจริงอันนี้เหมือนเป็นซองประกบไปกับกล่องอีกทีนึงนะครับจริงในนี้ก็มีฟีเจอร์บอกเลยว่าเข้าไปเซลฟี่เอ็กซ์เปิดเนาะกล้องหน้า16ล้านมีแฟลชนะครับทัชแอคเซสก็คืออ๋อแฟลชทัชเอ็กเซสขอไปก็คือจะเป็นตัวสแกนนิ้วที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มี3กิกแรมรอม32นะพื้นที่32แล้วก็สลิสเป็นเมทัลบอดี้นะครับก็จะเป็นบอดี้จะเป็นโลหะอันนี้ก็จะเป็นตัวซองที่สำหรับใช้ห่อตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่ด้วยฝาข้างในนะครับก็จะมีเนี่ยอะแดปเตอร์ซึ่งไม่ได้รองรับฟาสต์ชาร์จิ่งนะครับแต่ถือว่าก็ให้อะแดปเตอร์มาขนาด2แอมป์ก็ใหญ่ดีเหมือนกันมาตรฐานก็มีหูฟังที่เป็นปกติไม่ได้เป็นอินเอียร์แล้วก็จะเป็นตัวสายไมโคร USB ที่มีความยาวสายเยอะอยู่นะครับแล้วก็อีเจ็คซิมตัวนี้ที่สังเกตเห็นนะครับมันจะยาวมากมันจะไม่เหมือนกับปกติเพราะฉะนั้นห้ามหายหายากเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะมีพวกมือต่างอยู่ข้างในแล้วก็ตัวเคสด้วยซีโคดนะครับที่เป็นของแถมแล้วสิว่าของแถมนี่จะได้แถมตัวเรียกอะไรอ่ะฟิล์มจะจบให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องลองเช็คดูอีกทีพอดีเครื่องที่ผมได้มันเป็นเครื่องรีวิวแล้วก็เขาติดฟิล์มจะจบให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าของ Oppo F1 S เป็นรุ่นที่ราคาไม่ถึงหมื่นแต่ว่ากล้องหน้าให้16ล้านกล้องหลัง13ล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็แปลกใจอยู่เล็กๆนิดนึงก็คือให้กล้องด้านหน้ามาเยอะกว่ากล้องด้านหลังเห็นว่าเลนด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะแต่กล้องด้านหน้า16ล้านแต่เลนเล็กนิดเดียวเองนะครับตัวเครื่องเนี่ยคือเป็นลักษณะของโลหะนะครับแต่ก็อาจจะพวกฝาเนี่ยอาจจะฝาประกอบแต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็น้ำหนักเนี่ยคือได้เลยว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโลหะจริงๆนะครับซึ่งตัวดีไซน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยก็หน้าตาจริงดูแล้วก็จะค่อนข้างรู้เลยว่าเป็น Oppo นะครับหรือแล้วก็ด้วย F Series เนี่ยก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับก็จะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็หน้าจอเนี่ยขนาดนี้หน้าจอที่ 5.5 นะครับก็ถือว่าใหญ่แล้วก็แสดงผลได้เต็มตาเต็มใจมากนะครับแต่ว่าความละเอียดเนี่ยยังอยู่ที่เป็น HD นะครับก็จะถามว่าเป็น Full HD ก็ดีนะครับ HD ก็พอแล้วแต่ว่าถ้าเป็น Full HD ก็จะดีกว่านี้ล่ะนะครับพวกมัลติทัชต่างๆก็ครบนะครับแล้วหน้าจอเป็น Gorilla Glass นะครับตัวเด็กดังเลยไม่เป็นไรจากดีไซน์ด้านข้างนะครับก็เห็นว่าบางที่ 7.3 นะครับมิลแล้วก็ด้านข้างจะมีปุ่มกดต่างๆนะปุ่ม power แยกกับปุ่มเร่งลดเสียงคนละด้านนะครับเวลากด capture กด power พร้อมกับ volume down พร้อมกันจริง Oppo มี option ด้วยคือกด volume up นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นจับภาพแบบยาวๆได้ครับแบบหน้าจอยาวกว่า1หน้าจอนะครับก็สามารถจับภาพได้เช่นกันนะครับตัว fingerprint นะครับเวลาเข้าใช้งานเนี่ยเปิดเครื่องเข้าใช้งานก็ถือว่าจะเห็นว่าเร็วมากนะครับถือว่าค่อนข้างคือเร็วจริงๆครับเร็วมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงคือสามารถเล่นโปเกมอนโกแบบเปิด VR AR ได้ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วเรียบร้อยนะครับตัวอื่นๆก็จะมาพร้อมกับ Octa-Core นะครับตัว CPU อ๋ออันนี้ผมเปิดค้างไว้มีสัน Application นะครับ
RAM 3 ROM 32แน่นอนว่าสามารถใส่ตัวMicro SD เพิ่มได้อีกจริงๆที่เขาโฆษณาเอาไว้ว่าเป็น 64GB ก็ต้องใส่เมมนะครับเพราะว่าจริงตัว Storage ที่มากับตัวเครื่องเนี่ยเป็นแค่32เท่านั้นแล้วก็รองรับซิมนะครับทั้ง2ซิมเลยใส่ได้2ซิมนี่เอาเข็มจิ้มให้ดูแล้วกันตรงนี้ซิมเนี่ยที่เป็นอุดหล่นเลยไปไหนไม่รู้ไอ้ยาไม่เป็นไรซิมครับจะเห็นว่าเป็นนาโน2ซิมนะครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบต้องเลือกนะครับซิมใดซิมหนึ่งใส่ได้แค่ซิมเดียวแล้วอีกช่องนึงเนี่ยเป็นไมโครหรือเป็นซิมนะครับแน่นอนว่ารองรับ 4G แล้วจะมีเน็ตไหมโอเคจบข่าวหาไม่เจอครับโอเคครับต่อเสียเข้าไปเริ่มต้นใช้งานก็มีติด Wi-Fi อยู่แล้วไม่เป็นไรคะแนนที่ออกมาแอนตูตูไม่แน่ใจว่ามีหรือยังมีอยู่ที่ประมาณ 40,000 นะครับตัวรายละเอียดต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับก็นิดหนึ่งก็คือตัว Android Base นะครับจริงๆ Android OS 3.0 แต่ว่า Base on ที่ Android 5.1 ก็อาจจะเป็นที่น่าเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้มาพร้อม Android 6เพราะว่าจริงๆ Android 6.0 นี่ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรดีมากเลยทีเดียวนะครับตัว GPU ก็จะเป็น Mali T860 นะครับกล้องหลัง13กล้องหน้า16นะครับตัว Wi-Fi นี่รองรับ ABGN นะครับแต่ยังไม่รองรับ AC ความเร็วสูงนี้ยังไม่ถึงนะครับแบตให้มา 3,075 นะครับด้วยขนาดตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยจะให้แบตมาเยอะนะครับแล้วก็อึดพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้รองรับ Fast Charging ดังนั้นไม่รองรับเขาเรียกว่าของ Oppo คือ VOC นะครับก็คือไม่ได้รองรับการชาร์จอย่างรวดเร็วก็ทำให้เวลาชาร์จแบตก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับผมการใช้งานอื่นนะครับ Color OS ก็ถือว่าผมว่ามันค่อนข้างดีอยู่แล้วต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบแฮงหรืออะไรเลยนะครับเพราะว่าใช้เท่าที่ลองใช้มาก็สบายๆลื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น Android ที่เป็น 5.1 ก็ตามนะครับตัวแอปพลิเคชันที่ให้มาก็จริงๆมีแค่ประมาณเท่านี้นะครับที่เหลือก็ลงเองแอปที่ให้มาจริงๆก็มีครบแล้วแหละใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับโหมดต่างๆนะครับจริงๆแล้วของเลยไม่มีตัวซิมเมนูให้ดูเลยนะครับการแจ้งเตือนจากสถานะจะเห็นว่าตัว Oppo เองเนี่ยสามารถมีการปรับพวกเล็กๆน้อยๆได้เช่นสปีดเครือข่ายในการใช้งานนะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับข้อมูลผู้บริการเครือข่ายก็จะมีพวกโลโก้นะครับออกมาดูได้นะแสดงโลโก้ผู้เครือข่ายได้พวกนี้ก็คือจะเป็นแบบออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่ Oppo ใส่ใจนะครับว่าอันนี้เขาเลยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวไม่ต้องไปหาพวกโลโก้อะไรเงี้ยมันต้องบางทีบางคนอยากจะใช้ก็ต้องไปลงหาแอปเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลานะอันนี้มีให้ครบเลยครับการแสดงผลความสว่างนะครับรูปแบบตัวอักษรก็สามารถตั้งค่าให้มันใหญ่ได้นะครับมีลักษณะป้องกันสายตาด้วยนะครับก็เอาไว้สำหรับอ่านพวกหนังสือนั่นเองนะครับเห็นว่าการถ่อมสายตาเนี่ยก็สามารถเปิดได้เห็นว่าแสงก็จะเปลี่ยนไปนี่ครับการป้องกันสายตาสูงแสงมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งจะเอาความสว่างปิดก็จะเป็นแสงแบบเดิมนะครับวอลเปเปอร์อื่นมีอะไรลายนิ้วมือและรหัสผ่านนะครับจริงๆแล้วสามารถเพิ่มได้5
นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไฟล์ได้เข้ารหัสแอปได้แล้วก็ปลดล็อกหน้าจอได้นี่มีบอกอยู่ด้านบนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเขาใช้งานเครื่องอย่างเดียวนะครับมีท่าทางและการเคลื่อนไหวเวลาหน้าจอปิดไอ้พวกนี้คือจะมีอยู่เป็นบน Color OS อยู่แล้วนะอันนี้น่าจะคุ้นเคยดีอ่ะอันนี้ไม่คงไม่ได้ลองให้ดูครับมีท่าทางด่วนใช้3นิ้วจับภาพได้ไหมใช้งานมือเดียวนะครับลากมุมซ้ายหรือมุมขวาเข้าบริเวณตรงกลางนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะสามารถใช้นิ้วเดียวแต่นอกจากเนื่องจากหน้าจอเนี่ยเป็น 5.5 นิ้วนะครับมันก็จะกว้างเหมือนกันคราวนี้เวลาใช้นิ้วเดียวมันก็จะสะดวกนะครับถ้าเราลากก็ออกแบบมาเพื่อการทำงานในมือเดียวนิ้วมือเดียวนะครับในฝ่ามือเดียวของเรานี่เองนะครับการโทรอัจฉริยะพวกรับสายต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกเบสิกแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับป้องกันสัมผัสโดยไม่ตั้งใจหมดบล็อกโทรศัพท์อันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกใช้คำว่าบล็อกโทรศัพท์นะครับอาจจะมีตัว cover อีกอันนึงนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอเวลาใส่ตัว cover นะครับให้เหมาะอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับ O-Cloud นะครับก็สำหรับ Cloud ของ Oppo เองนะครับที่เหลือก็จะเป็นไม่มีอะไรละผมว่าก็ประมาณนี้ที่เหลือก็คงเป็นเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็นสเปคที่มีบอกอยู่ Color OS ตึกๆมีอัปเดตรับ AR ของโปเกมอนแล้วเรียบร้อยนะครับเล่นโปเกมอนได้แน่ๆนะครับเปิด AR ได้ตัวอื่นๆคือกล้องนะครับกล้องเนี่ยคือชัตเตอร์เนี่ยผมว่าคงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าเนี้ยเห็นมันมีอาจจะมีระยะวัดระยะเรื่องแสงเรื่องอะไรนิดนึงนะครับจะเป็นออโต้มีโหมดอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับโหมดนะครับก็จะมีตามนี้เลยมี Ultra HD นะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพในความละเอียดภาพสูงๆได้นะ GIF มีโหมดโปรโมทมีโหมดปกติตัวกล้องสีแล้วก็รับแสง2ครั้งนะครับโดยโหมดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทุกคนน่าจะค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าสามารถปรับแต่งได้หลากหลายนะครับShutter Focus นะครับ RAW ไฟล์เปิดหรือปิดนะครับก็จะได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีนี่การวัดตัวองศาของภาพด้วยนะครับว่ามันได้ระนาบหรือเปล่านะครับกล้องหลังอย่างที่บอกว่า13ล้านนะครับมันก็จะมีได้ประมาณนี้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยคือ16ล้านผมว่ามันยังไงก็เต็มๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีปัญหาอะไรมีไทม์แลปด้วยสามารถถ่ายซ้ำแลปได้เป็นกล้องหน้าคือกล้องหน้าเนี่ยทำเขาเรียกอะไรนะทำได้แบบกล้องหลังอะว่ายง่ายอะวิดีโอนี่โหมดบิวตี้เนี่ยของกล้องหน้าจะเห็นว่ามันจะมีระดับนะครับ1 2 3 4 5 6 7แต่ว่าไม่เท่านั้นครับมีคำว่าแดงสดด้วยก็คือหน้าเราจะแดงๆนะครับถ้าเอาลงก็คือน่าจะแดงน้อยลงว่างั้นมันจะแยกกันครับแยกกันได้คือด้วยความเป็นบิวตี้กับความแดงนะครับก็ช่วยให้ภาพหน้าเราเนี่ยสดขึ้นนะครับพาโนรามาก็จะเป็นเนี่ยถ่ายเซลฟี่ไปที่เป็นพาโนรามาได้นะครับถ่ายได้แชะ3แชะนะครับก็หันไปนะครับมันจะได้ภาพที่เป็นพาโนรามาแต่ผมหันไม่ดีเนาะมุมมืออาจจะไม่ดีประมาณนั้นนะครับก็จะได้ภาพที่เป็นเซลฟี่พาโนรามานั่นเองนะครับกล้องหน้ากล้องหลังอย่าลืมกล้องด้านหน้าเดี๋ยวไปที่รูปภาพก่อนปกติมันจะมีโหมดนะครับนี่ครับโหมดมีโหมดปกติโหมดตัวกล้องสีนะครับกิฟต์โหมดแล้วก็ตัวการรับแสง2ครั้งนั่นเอง4โหมดนะครับโดยรวมๆนะครับด้วยราคาไม่ถึงหมื่นนะครับก็ทำให้เจ้าตัว Oppo F1S เป็นตัวที่น่าเล่นมากเพราะว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยหรือกล้องหลังก็ตามนะครับผมว่าก
กล้องหน้าเนี่ย16ล้านนี่หายากแล้วด้วยราคานี้แล้วก็ด้วยราคาด้วยราคาระดับนี้แล้วก็ด้วยสเปคระดับนี้นะครับผมว่าที่สำหรับโดยรวมๆด้วยสเปคเนี่ยของสำหรับผมอย่างเดียวก็คืออาจจะเป็นเรื่องของตัวพอเห็นหน้าจอนะครับที่เหลือผมว่าก็โอเคนะครับกับอาจจะไม่รองรับ VOOC ที่ชาร์จเร็วนั่นเองเพราะว่าตัวแบตเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเวลาใช้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาชาร์จเนี่ยค่อนข้างใช้ทำเวลานึงก็คือต้องทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับบางทีอาจจะเร่งด่วนไปอาจจะลำบากนิดนึงนะครับอื่นๆผมว่าถือว่าผ่านแล้วล่ะ Oppo F1S นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้ครั้งต่อไปมาทดสอบเล่นเกมกันดีกว่านะครับสวัสดีครับ